สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ22 Channel นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็หายไปนานเนาะกับช่วงรีวิวไปเรื่อยค่ะซึ่งทูนะคะวันนี้ก็จะมีไอเทมเด็ดนะคะมาป้ายยาทุกคนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไอเทมที่ทูจะมาป้ายยาทุกคนนะคะก็จะเป็นไอเทมที่แบบคือมันต้องมีอ่ะคือมันแบบไม่มีไม่ได้จริงๆคือทัวร์ไปเล็งมาแบบหลายรอบมากแล้วแล้วก็เลยแบบคือจริงๆตอนแรกที่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อค่ะก็เพราะว่าเหมือนเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นคุชชั่นใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันอ่ะแล้วก็แบบเหมือนปักธงไปในใจว่าเฮ้ยคุชชั่นมันไม่น่าจะเหมาะกับคนหน้ามันหรือเปล่าแต่น้องคนนี้ค่ะทาดาตัวอัลต้าเลอแตงค่ะเป็นคุชชั่นของทาง Chanel เนาะตัวนี้เขาก็ทำมาเป็นแบบคุชชั่นเป็นเวอร์ชั่นที่แมทที่สุดในรุ่นเลยนะก็คือแบบหน้ามันก็คือใช้แล้วก็แบบหลังจากที่เราลองใช้อ่ะก็คือมันก็แมทจริงนะแล้วก็ให้ลุคที่ดูแบบเหมือนไฮเดรียเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นฟินิชลุคอะมันจะเป็นเหมือนแบบมีความฉ่ำวาวนิดนึงเหมือนมีความแบบผิวสุขภาพดีอะค่ะทุกคนอะวันนี้เราก็เลยเปลือยหน้าสดมานะคะเพื่อจะมาลองเจ้าตัวคูชั่นของ Chanel ให้ดูกันนะคะว่าฟินิชลุคที่ใช้ออกมาแล้วอะค่ะจะเป็นประมาณไหนเนาะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสีที่ทูใช้ตัวเนี้ยค่ะจะเป็นสี BD21นะคะก็จะเป็นสว่างกว่าผิวนิดนึงเหมือนกับทาง BA ของ Chanel ค่ะเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าแบบอันเนี้ยมันควรถ้าเราหน้ามันนะเราควรจะใช้สีที่มันสว่างกว่าตัวเราเองอะค่ะประมาณ1เฉดสีนะคะเพื่อที่เวลามันดรอประหว่างวันเนี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะได้แบบไม่หมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องเขาก็ทำได้ดีมากจริงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคือจะบอกว่าตัวเนี้ยทูใช้น้องเขาไปถ่ายวอล์กที่สยามใช่ป่ะตอนไปกินมิลโทสแล้วทูก็พบว่าเฮ้ยมันก็ดีแต่ทูคิดว่าจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าผิวหน้าเราแบบดีอะดูดิเดี๋ยวทูลองทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะคือมันไม่ได้ปกปิดมากนะแบบคือถ้าใครมีรอยสิวอย่างช่วงเนี้ยทูแกะสิวตัวเองใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบรอยค้ำอะของสิวเนาะคือถ้าใครมีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแนะนำให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แปะก่อนเนาะนี่ดูดิมันจะให้แบบเดี๋ยวลองทาครึ่งหน้าก่อนนะอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยดูฝั่งนี้ที่ทาดิเห็นปะผิวมันจะดูช่ำๆอ่ะดูโกลว์อ่ะแล้วคือมันก็ปกปิดได้นานอยู่นะแบบมันก็ไม่ได้มันเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราตบแป้งแบบทรานซูเซนต์บล็อกอีกทีเนี่ยแล้วคือมันจะแบบดีเลยอะอ่ะนี่นะคะอันนี้คือ1ข้างแล้วนะนี่คือแทบๆแค่แบบไม่เยอะอะคือมันดีอะแล้วมันก็แห้งไวมากนะอ่ะเดี๋ยวลองทาอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวทาโทษนะแต่ถ้าใครแบบอยากได้เรื่องปกปิดอะตัวนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะน้องเขาแบบไม่ได้ปกปิดดีอะเน้นเป็นงานสบายผิวอะเน้นงานผิวงานแบบ everyday look แบบ everyday look แต่งหน้าไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้นะคะเผื่อได้เข้าออฟฟิศว้าวนี่ในเขาก็จะมีพับมาให้ในตัวนะคะนี่นะคะเป็นไงเห็นไหมดีป่ะมันมีความแบบสว่างแบบผิวดีอะเดี๋ยวทูคือด้วยความที่เราเป็นมนุษย์หน้ามันใช่ไหมคะเดี๋ยวทูก็จะใช้ตัวแป้งของ Translucent ของ Tree นะคะตบลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันแบบแมตต์กว่านี้แมตต์อีกอะไรเงี้ยเพื่อมันจะแบบอยู่ระหว่างวันมันจะได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะตกเบาๆ
ันก็จะมีความแบบนวลๆขึ้นนะคะนี่ตกมาแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้โปะคอนซีลเลอร์แต่ใดๆนะคะตรงนี้ก็จะแบบเห็นรอยนิดนึงเนาะเออทูก็แบบไม่ได้เน้นงานปกปิดเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละอ่ะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เออให้ผิวที่แบบดีปะดูดีอ่ะดูผู้ดีใช่ไหมเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปเติมโครงเติมคิ้วนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ไปเติมมาให้มันแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ everyday look เนาะเออที่ทูแต่งเป็นประจำเออแล้วคือทูจะบอกว่าคือมันให้ลุคผิวที่แบบดูดีอะดูแบบไม่หนักหน้าคือปกติทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งหน้าออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราใช้รองพื้นเนี้ยมันก็จะแอบหนักหน้าเนาะแต่คือเจ้าตัวเนี้ยคือมันไม่หนักหน้าเลยมันเป็นคุชชั่นที่เบามากแล้วทูก็แบบคือใช้ไปประมาณแค่ 2-3 ครั้งก็คือเลิฟเลยอ่ะจริงๆสำหรับทัวร์ทูคิดว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากลองใช้ตัวคูชชั่นดูนะคะก็คือเราว่าลองได้นะสำหรับตัวอัลต้าเลอแตงนะคะตัวนี้เนาะซึ่งราคาของน้องเขานะคะก็อยู่ที่ 2,500 บาทนะคะก็ขนาดประมาณ9กรัมนะคะเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูอีกรอบนี่เขาก็จะมีกระจงกระจกใดๆนะคะมีพับให้แล้วก็เปิดไปข้างในเนาะมันก็จะเป็นตัวคูชชั่นเอ่ยนะจ๊ะเออฟินิชลุคมันก็จะให้เป็นประมาณเนี้ยเออแต่สำหรับใครนะคะที่มีรอยสิวเยอะๆเนาะแบบข้างแก้มเยอะๆหรือแบบเป็นรอยสิวหนักๆหรือเป็นพวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยแล้วว่าไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ปกปิดได้น้อยมากเพราะด้วยความที่มันบางเบาอะเนาะเออคุณภาพการปกปิดมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะเออแต่คือถ้าใช้สำหรับ everyday look อะที่แบบว่าแต่งหน้าแบบเบาๆสบายผิวอะเอออันนี้คืองานผิวจริงๆเด้อจ้าเออถ้าเกิดว่าใครอยากไปตามนะคะก็ที่บูธของ Chanel เนาะเออตามเซ็นทรัลพารากอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหมดเลยนะคะทุกคนก็ลองถาม BA ดูก็ได้ให้เขาลองเฉดสีให้ดูก่อนนะว่ามันแบบเฉดสีไหนที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าถ้าซื้อขาวเกินไปมันก็จะวอกตอนแรกทูใช้อ่ะมันก็แอบรู้สึกว่าวอกแต่พอออกไปข้างนอกแล้วอ่ะเออมันก็รู้สึกโอเคเออแล้วก็หน้าไม่มันนะใช้แล้วของเราอ่ะเออหน้าไม่มันเลยเพราะว่าด้วยความที่เราตบแป้งบล็อกไปด้วยแหละเออของทีมันขึ้นชื่อเรื่องแบบความคุมมันอยู่แล้วเนาะเออเราใช้แล้วมันก็คุมมันนะคะกล่องน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่กล่องแบบนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิว Chanel Ultra Le Tang นะคะหรือว่าคุชชั่นของ Chanel นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทู Channel ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย